สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ครับเราจะมาอันบ็อกซ์ของที่เราซื้อมาจากอเมริกาโอเคเรื่องมันก็มีอยู่ว่าผมเนี่ยได้ไปอเมริกามากับพี่สาวทั้งสองคนเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับก็คือไปกันประมาณ1เดือนไปอยู่ LA 3อาทิตย์แล้วก็ไปอยู่นิวยอร์กอีก10วันอย่างที่เรารู้กันนะครับตอนจบก็ไม่ใช่อะไรหลายคนอาจจะไม่รู้ตอนจบเนี่ยคือผมติดโควิดนะถ้ายังไงมีโอกาสเดี๋ยวจะทำคลิปเล่าเรื่องราวการติดโควิดให้ฟังหรือว่าแบบเรื่องควอรันทีนอะไรแต่ไม่รู้กว่าจะได้ทำถึงตอนนั้นเนี่ยโควิดมันอาจจะแบบไม่ใช่อะไรที่น่าตื่นเต้นอีกต่อไปแล้วก็ได้แต่อย่างไรก็ตามครับการเดินทางมักจะมีการซื้อของติดตามมาด้วยเสมอเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ผมก็จะมาไม่อยากจะใช้คำว่าอวดแต่ว่ามันไม่ใช่การผลนะมันเป็นการแชร์แล้วกันซึ่งของทั้งหมดที่จะเอามาให้ดูกันในวันนี้ก็ไม่ได้รวมพวกแบบเสื้อผ้าด้วยเพราะว่ามันอาจจะเยอะเกินไปเพราะไม่งั้นคลิปวิดีโอนี้อาจจะยาวประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันการถ่ายนี้คือแบบไม่มีแพทเทิร์นเลยนะทุกอย่างจะเรียลมากเดี๋ยวดูก็คือของทุกอย่างโดนกองไว้ตรงนี้ทั้งหมดของทุกอย่างที่เราพอจะนึกได้จากอเมริกานะครับเริ่มด้วยอันแรกเลยนี่กล่องนี้คืออะไรนี่ดูข้างกล่องมันโฟกัสไหมมันคือโมเดลที่ผมได้มาจากDisneyland Disney Adventure Park คือโมเดลเนี้ยมันเป็นโมเดลที่ผมคิดเองว่ามันเป็นโมเดล Limited Edition เพราะว่าเราไป Disneyland ตอนคริสต์มาสแล้วผมอะคือ Disneyland ที่แคลิฟอร์เนียมันมี2พาร์คใช่ไหมมันเป็นแบบ Disneyland Park ที่เป็นพาร์คที่มีปราสาทกับ Disneyland Adventure Park คือผมไป Disneyland 2วันวันแรกไป Adventure Parkแล้วก็มาเจอโมเดลตัวนี้แล้วก็คิดว่าเออเดี๋ยวยังไม่ต้องซื้อหรอกเพราะว่าเดี๋ยวไปอีกพาร์คนึงก็คงมีขายเหมือนกันแต่พอวันที่2ไปที่ดิสนีย์แลนด์ธรรมดาแล้วมันแบบหาไม่เจอเว้ยสรุปว่าก็คือมีแค่ที่ดิสนีย์แลนด์แอดเวนเจอร์พาร์คที่เดียวผมก็ต้องเดินไกลๆจากดิสนีย์แลนด์ไปที่ดิสนีย์แอดเวนเจอร์พาร์คเพื่อที่จะไปซื้อโมเดลนี้มาตอนเวลาประมาณ4ทุ่มคือเกือบไม่ได้เลยโมเดลนี้แล้วก็เป็นตัวสุดท้ายด้วยนะที่ได้เพราะว่าโมเดลเนี้ยตัวอื่นมันแก่ใหญ่มันแตกผมก็เลยได้เหมือนคิดว่าน่าจะได้ตัวโชว์มาตอนนี้ตั้งแต่มาถึงไทยก็ยังไม่ได้แกะเลยเดี๋ยวขอดูสภาพก่อนว่ามันจะยังโอเคอยู่หรือเปล่าไปหามีดมาก่อน Soon after โอเคกันไกลมาแล้วมุมกล้องวีดีโอนี้ก็จะแบบเปลี่ยนไปเป็นมาหน่อยเพราะว่าไปเลยเคเล่าถึงโมเดลนี้ก่อนคือตอนแรกที่ไปซื้อไม่ใช่ตอนแรกตอนที่ไปซื้อตอนไปถึงก็คือก็ยังไม่แน่ใจนะว่ามันอยู่ร้านไหนเพราะว่าจำไม่ได้แล้วใช่ไหมมันก็แค่แบบเป็นการเดินผ่านคือเวลาเราไปดิสนีย์แลนด์เนี่ยเราก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรเราก็ตั้งใจไปเล่นเครื่องเล่นใช่ไหมเราไม่ได้ตั้งใจไปซื้อของว่าพอไปเห็นมันก็เออสวยมากเลยคือเราก็ไม่ได้เป็นคนมีของสะสมเยอะนะแต่ว่าก็พอมีบ้างแล้วเราชอบเก็บเป็นพวกแบบเหมือนแบบโมเดลที่ระลึกอะไรเงี้ยเวลาเราไปต่างประเทศไปที่ต่างๆอย่างเงี้ยเราก็จะเก็บไปเป็นที่ระลึกซึ่งที่ดิสนีย์แลนด์เราก็มีเหมือนกันนี่โอ้ยชนกอกมันคือความท้าทายของมันก็คือก็เอามันมายังไงให้มันไม่ให้มันครบอ่ะให้มันไม่แตกเพราะว่าในสต็อกที่ดิสนีย์แลนด์มีมันก็แบบแตกเยอะเหมือนกันนี่มาแล้วจะต้องอินเสิร์ตนะนี่เป็นโมเดล
Nightmare Before Christmas ที่เรารู้สึกชอบตัวนี้เพราะว่ามันเป็นคริสต์มาสอ่ะคือเราชอบ Nightmare Before Christmas ชอบกับตัวเรื่องนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าโมเดลตัวเนี้ยมันพิเศษตรงที่มันเรารู้สึกมันหายากเว้ยคือเราไม่ได้เห็นที่ไหนเลยในปาร์คแล้วจะบอกว่าอาจจะมีขายที่พารากอนใครรู้ช่วยบอกด้วยนะครับว่ามีหรือเปล่าที่พารากอนแต่ว่าเนี่ยมันสวยมากในความคิดเราก็ซื้อกลับมาด้วยความรวดเร็วบนกล่องมันเขียนว่า glow in the dark ด้วยคือคนขายอ่ะเนี่ยเห็นปะ glow in the darkคนขายเขาบอกว่าไอตัวเนี้ยซีโร่มันจะเรืองแสงในความมืดเฮ้ยเออว่ะเดี๋ยวเราต้องลองดูมันเรืองแสงจริงหรือเปล่าไม่ A few moments later มันยังไม่เรืองแสงอาจจะเป็นเพราะว่ามันยังไม่ได้ดูดไฟไม่เป็นไรเดี๋ยวเวลามันเรืองแสงเราจะมาอวยทีแต่ว่าเนี่ยคือของชิ้นแรกของเราจาก Disney Adventure Park ครับต่อไปก็คือน้ำหอมอ่านว่า Houseman Boulevard Paris โอเคเรามีความรู้เรื่องน้ำหอมไม่เยอะเราไปอเมริกาเราซื้อกลับมา2อันอันแรกคือ Houseman อันที่2คือGiorgio Armani Acqua di Absolute ไม่รู้เหมือนกันเวลาเราเลือกน้ำหอมเนี่ยแต่หลายคนก็จะรู้ว่ามันมี Order Perfume Order Toilet มันอันนี้ใช่ไหมก็ Cologne มั้งคือแต่ละตัวมันน้ำหอมแต่ละตัวมันก็จะมีคุณสมบัติการติดกลิ่นที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมซึ่งในความรู้ที่เรามีน้อยนิดเราก็พอจะรู้ว่า Order Perfume เนี่ยน่าจะมีกลิ่นที่ติดทนนานมากที่สุดเราก็เลยตั้งใจที่จะซื้อ Order Perfume นะครับมาดูวันแรก Houseman มากับซองกำมะหยี่ยี่ห้อนี้เขาเป็นยี่ห้อของประเทศอะไรนะเราก็ไม่รู้เลยขวดเป็นแบบนี้โฟกัสไหมกล้องเพื่อนเออสวยดีน่าจะปารีสนะเพราะเขาเขียนว่าปารีสเนี่ยเราไม่เคยใช้น้ำหอมยี่ห้อนี้มาก่อนแต่ว่าคนขายเขาขายเก่งมากคือซื้อขวดแรกราคาเต็มขวดที่สอง 50% เราก็เลยซื้อขวดที่สองมาฉีดดมโอเคก็เป็นกลิ่นที่เราชอบก็เลยซื้อมาจบอันถัดไปอามานี่ตัวเนี้ยเราใช้มาตลอดหมายถึงว่าซีรีส์นี้นะคือเราไม่รู้เหมือนกันว่ามันเรียกว่าซีรีส์อะไรแต่ว่ามันจะมีอะควาดีที่มันเป็นแบบกล่องสีเทาแล้วก็กลายมาเป็นสีดำแล้วก็กลายมาเป็นสีเนี้ยล่าสุดที่เราเห็นเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อน้ำหอมบ่อยก็ซื้อทุกครั้งที่ไปเมืองนอกแต่หน้าตาขวดมันก็จะคล้ายๆกันแต่ก่อนหน้านี้เราใช้สีดำเราใช้นี่เป็นขวดขนาดกี่125เขาเขียนตรงนี้เราใช้ขวดที่แล้วสีดำใช้ตอนนั้นซื้อตอนไปอยู่อังกฤษที่นิวคาสเซิล4ปีที่แล้วยังใช้ไม่หมดเลยจนถึงวันนี้กำลังจะหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราขวดหนึ่งคือใช้นานมาก Armani Gio Acqua di Gio Italianกลิ่นคล้ายกันนะเพราะว่าแต่ฝานี่มันแต่ก่อนปกติมันจะเป็นฝาแม่เหล็กดูตอนนี้มันเป็นฝาแบบเขาเรียกว่าอะไรฝาแล้วว่ามันเป็นฝาแบบฝาไม้ธรรมดาไม่มีแม่เหล็กดูปิดแล้วมันไม่ดูมันต้องแบบงับงับเอาเองชอบแพ็กเกจเก่ามากกว่าแต่ว่ากลิ่นนี้ก็โอเคนะใครใจก็ลองไปซื้อใช้ดูได้ครับไปกันต่อที่ตัวนี้
จริงๆตัวนี้มันคือน้ำหอมเว้ยมันคือน้ำหอมพกพาโอ้ยอันนี้เราได้มาพร้อมกันกับตัวน้ำหอมร้านน้ำหอมเมื่อกี้นะจำชื่อร้านไม่ได้แล้วอ่ะซื้อที่เอาเลทก็คือไอเดียของมันคือทำให้เราอ่ะไม่ต้องพกน้ำหอมขวดใหญ่ๆขึ้นเครื่องเว้ย wow. การที่เรามีแค่แคปซูลนี้เปิดออกมามันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมมันก็จะมีฝาแบบนี้เดี๋ยวทดสอบดีกว่าเราก็ทำการ transfer น้ำหอมได้นี่มันมีตูดอยู่ตรงนี้เห็นปะเออเราก็กดเข้าไปอย่างนี้ปะวะเราก็ปั๊มน้ำหอมเข้าไปปั๊มเข้าไปมันก็เนี่ยตอนนี้เราก็มีน้ำหอมอยู่นี่แหละน้ำหอมเอามานี่เราก็มาอยู่ตรงนี้แล้วมันก็ง่ายสำหรับการที่เราแบบจะพกพาอะไรไปไหนมาไหนนะนี่เห็นไหมเฮ้ยจริงว่ะโอเคจบการรีวิวครับน้ำหอมพกพาอันถัดไปเป็นกระสวยอวกาศที่ระลึกจากพิพิธภัณฑ์ National Science Museum ที่แคลิฟอร์เนียคือจริงๆตรงนี้มันเขียนว่า Smithsonian ใช่ไหม Smithsonian จริงๆมันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ DC แต่ว่าเราไม่ได้ไป DC เพราะฉะนั้นแล้วถ้ามันมีขายเราก็ซื้อมาเลย คือที่ National Science Museum ที่ LA เนี่ยมันมีกระสวยอวกาศโชว์กระสวยอวกาศจริงๆเลยนะโชว์อยู่ด้วยชื่อว่า Endeavor เป็นกระสวยอวกาศที่แบบเขาปลดระวางประมาณปี2015มั้งถ้าเราจำไม่ผิดนะก็คือแล้วเขาก็มาตั้งไว้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์นี้ตอนเด็กเรายังเป็นนักบินอวกาศไปแล้วเราก็ชอบมากมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากสำหรับเราในการแค่เห็นกระสวยอวกาศของจริงพอเราเดินดูทุกอย่างแล้วใช่ไหมเดินดูทุกอย่างเสร็จเราก็จะมีความอินแล้วเราก็จะเห็นของที่ระลึกแล้วเราก็อดใจไม่ได้ที่เราจะต้องซื้อของที่ระลึกกลับมาถึงแม้เราจะไม่ได้ไปที่นั้นก็ตามแต่มันก็คือกระสวยอวกาศมันให้ความรู้สึกที่ดีในใจเราเดี๋ยวเราจะไปสมิธโซเนียนอีกทีนะถ้าเรามีโอกาสมันเป็นหนังสือบอกว่าแบบหมายถึงว่ามันก็จะมีว่ากระสวยมีรายละเอียดของกระสวยอวกาศแต่ละตัวของอเมริกานะโอเคโคลัมเบียชาเลนเจอร์แอตแลนติสดิสคัฟเวอรี่เอ็นเดเวอร์นี่ไงอันนี้คือกระสวยอวกาศที่เขาโชว์อยู่ที่แคลิฟอร์เนียโอเคกูดเดี๋ยวเราเก็บไว้กับคอลเลคชันของสะสมของเรานะครับต่อไปครับไอ้เหี้ยของหักนี่มันเป็นที่ปิดจุกวายเป็นรูปนักบินอวกาศทุกคนแต่ว่ามันได้แยกชิ้นส่วนกันไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้กาวตาช้างมาติดเศร้าจังโธ่แต่ว่ามันเป็นที่ปิดจุกวายนะซึ่งเราก็ไปเจอมาที่ California Science Center ซ่อมได้เราคิดว่าเรารู้มันคือโมเดลกระสวยอวกาศนี่ชอบโมเดลเป็นโมเดลกระสวยอวกาศกับฐานของเขานะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่ากระสวยอวกาศเนี่ยคือส่วนนี้คือกระสวยอวกาศเป็นส่วนที่เราไม่ได้ใช้เราทิ้งตัวนี้ก็เหมือนกันตัวเชื้อเพลิง2ด้านเนี้ยก็ reusable แต่ตัวเนี้ยคือส่วนที่ unreusable ก็คือใช้เราทิ้งส่วนเดียวของกระสวยอวกาศเพราะฉะนั้นแล้วกระสวยอวกาศณสมัยนั้นนะสมัยที่เรายังมีการใช้กระสวยอวกาศอยู่ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่แบบดีมากๆเพราะว่ามันไม่จำหมายถึงว่ามันกลับมาใช้ใหม่ได้เพราะว่าจรวดมันจะใช้แล้วทิ้งแล้วมันก็เลยแบบเหมือนแบบการลงทุนสูงต้นทุนสูงอะไรเงี้ยพอมันเป็นยุคของกระสวยอวกาศเรามันก็เลยแบบเหมือนแบบการเดินทางไปอวกาศก็ประหยัดมากขึ้นอะไรอย่างงี้ก็เลยเป็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในสมัยนั้นอันต่อไป
โปสการ์ดโปสการ์ดกาลอกาลอแปลว่ามากมายไม่ได้มากมายขนาดนั้นก็คือคือเราเป็นคนชอบเก็บโปสการ์ดเวลาเราไปต่างประเทศเราก็จะซื้อโปสการ์ดหลายๆที่มาเก็บไว้ก็คือซื้อเก็บไว้งั้นแหละอันแรกโปสการ์ดแคลิฟอร์เนียครับคือหลายๆคนดูไปก็จะเห็นว่าแบบไม่ค่อยมีอะไรเยอะว่าไม่ได้ไปเที่ยวอะไรเยอะเลยส่วนใหญ่คืออยู่แต่ LA อันนี้คือโปสการ์ดที่เดอะบอร์ดมันเขียนว่า Tips for artists who want to sell Tips for artists who want to sellคือในนี้มันเป็นเหมือนแบบทิปส์สำหรับแบบอาร์ติสอะไรเงี้ยมันก็เพราะว่ามันเจ๋งดีวะไม่มีอะไรมากอันนี้เป็นโปสการ์ดเดอะบอร์ดโปสการ์ดมาลิบูเราชอบมาลิบูมากโปสการ์ดที่ดิสนีย์แลนด์อันนี้ก็ดิสนีย์แลนด์นี่แล้วก็โปสการ์ดที่แคลิฟอร์เนียไซน์เซ็นเตอร์ถัดไปนี่คืออะไรโอ้ลืมเกือบลืมไปเลยอันนี้ซื้อที่นิวยอร์กเป็นโปสการ์ดนะมันเป็นโปสการ์ดแบบเรโทรเราว่าสวยดีแล้วนี้นี่ครับบรูคลินบริดจ์มันเป็นโมเดลเว้ยมันเป็นโมเดลที่เหมือนแบบมันทำมาจากเคยเห็นไหมทุกคนมันจะมีทุกวันนี้เวลาเราเดินเข้าเซเว่นมันจะมีโมเดลแบบสถานที่ท่องเที่ยวในไทยขายใช่ไหมที่มันเป็นกระดาษอะไรเงี้ยแต่ว่าที่อเมริกามันเป็นสตีลโมเดลนี่เห็นปะสตีลโมเดลเขาเขียนตรงนี้สตีลโมเดลคิดก็คือโมเดลเนี้ยมันเป็นโมเดลที่ทำมาจากสตีลแล้วก็ no glue required ด้วยนะคือหมายถึงว่าโมเดลมันสามารถแบบตั้งออกมาได้เสร็จโดยที่แบบไม่ต้องใช้กาวเลยเดี๋ยวจะมาทำให้ดูมันเป็นโมเดลรูปบรูคลินบริดจ์อันนี้คือจริงๆมันไม่ได้เป็นคือมันเป็นสิ่งที่เราซื้อมาจากดิสนีย์แลนด์จากเมือง Star Wars คือเป็นน้ำโค้กแต่ว่าเป็นน้ำโค้กที่เขาขายกันในแบบ Star Wars เมือง Star Wars ซึ่งเนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามันเป็นภาษาแบบภาษาที่เราอ่านไม่ออกภาษา Star Wars เลยแต่ก็คือเขาก็ขายโค้กปกติแหละข้างในมันก็คือรสชาติโค้กธรรมดาแต่ว่าเราเห็นว่าขวดมันเจ๋งมากกินแล้วไม่สามารถเอามาทิ้งได้อยากจะเก็บไว้ก็เลยเอาเก็บกลับมาด้วยจบอันนี้คืออะไรก็น่าจะเป็นแก้วกันหรือเปล่านี่มันคือแก้วจากดิสนีย์แลนด์ครับแก้วก็เป็นอย่างหนึ่งเหมือนกันที่เราก็ซื้อเหมือนกันมันชื่ออะไรคนเนี้ยเขาชื่ออะไรผมไม่รู้แต่ผมรู้สึกว่ามันเจ๋งดีอ่ะคือมันเหมือนรวมมาจากตัวกับตัวเลยนะอะไรซื้อมาเก็บไว้เขาชื่ออะไรเขาจะมีแบบแม่ที่แม่เขาเป็นแบบเป็นกาน้ำชาแล้วคนนี้เป็นถ้วยคนนี้แหละอยู่ในเรื่อง Beauty and the Beastนี่ครับของที่ระลึกจากดิสนีย์แลนด์เหมือนกัน not for food use may poison food มันคืออะไรที่เขียบบุหรี่เหรอหรือว่าที่วางกุญแจที่วางอะไรก็ไม่ได้แต่ว่าห้ามใช้กับวางกับอาหารโจทย์ของการซื้อสิ่งนี้ก็คือเราอยากได้ของที่เป็นที่ระลึกของดิสนีย์แลนด์แต่เราไม่รู้ว่าอะไรที่จะ represent Disneyland California ได้ดีที่สุดนอกจากชิงช้าที่ Adventure Park Disney Adventure Park แล้วเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันเวิร์กสวยซื้อมา collection หมวกครับนี่ก็คือหมวกจำนวนหนึ่งที่เราซื้อกลับมาอันนี้อันแรกหมวกที่ Disneyland เป็นหมวก Mickey Mouse สีดำรู้สึกว่ามันเวิร์กมันเป็นผ้ายืดด้วยนะรู้สึกว่าน่าจะใส่ออกกำลังกายได้เนี่ยยืดสิวะใช่ยืดนี่คุณบุญยี่ห้อไนกี้ดิสนีย์แลนด์เขามีตาดิสนีย์แลนด์อยู่ตรงนี้
จริงๆหมวกการซื้อหมวกที่ดิสนีย์แลนด์มันสามารถเราสามารถสลักชื่อตัวเองอ่ะเข้าไปได้แล้วเขาก็จะสลักชื่อให้เราอยู่ตรงนี้เราก็ต้องเสียค่าบริการเพิ่มแต่ว่าผมไม่ได้ทำเพราะว่าไม่รู้จักประกาศชื่อตัวเองไว้ที่หมวกทำไมมีแบบเดียวกันด้วยสีฟ้าอันนี้ก็สวยเหมือนกันอันนี้หมวกทีมบาสที่ LA นะครับก็ซื้อมาจากสนามบิน LA X ใช้ไม่ได้หัวเล็กเกินเอ้ยหัวใหญ่เกินผมชอบต่อไปอันนี้ก็เป็นหมวก LA เหมือนกันซื้อได้ตามจตุจักรอันนี้เราซื้อที่ซานต้าโมนิกาชอบสวัสดีถัดไปหมวกนาซาอันนี้ก็ซื้อที่แคลิฟอร์เนียไซน์เซ็นเตอร์ชอบนะสีได้ครับหมดละหมวกต่อมาเป็นสมุดแวนโก๊กอันนี้เราก็มาได้จากพิพิธภัณฑ์แวนโก๊กนะครับจริงๆมันเป็นสมุดจดจะเป็นสมุดที่มีรูปแวนโก๊กโชว์ด้วยนี่เป็นภาพแวนโก๊กที่ถ้าใครดูคลิปคุณปัดนะครับจะเห็นว่าที่นี่คือที่ไหนน่าจะเป็นสักที่ในเมืองฝรั่งเศสเราก็เป็นนี่รูปซากุระด้วยแวนโก๊กเขามีความอะไรญี่ปุ่นอยู่นะก็คือเป็นสมุดภาพของแวนโก๊กแล้วก็มีหน้าว่างๆให้เราจดเป็นสมุดโน้ตซึ่งถามว่าผมจะกล้าใช้หรือเปล่าคำตอบก็คือไม่กล้าใช้ใครจะใช้มันสวยเกินไปที่จะใช้หรือเปล่าจบอันนี้เป็นที่เปิดขวดฝาจีบโอ้ยต่อไปเป็นของจากมารีทูอันนี้คือที่รองแก้วที่รองแก้วเห็นว่ามารีทูมันเป็นกระเบื้องนะเซรามิกน่าจะดีสำหรับการวางแก้วน้ำมันจะได้แบบไม่ซึมแก้วมารีทูครับเข้ากันไหมซอนี่สังเกตเหมือนกันเนี่ยว่ามันเป็นฟอนต์เดียวกันแหละมาใช้ด้วยกันก็โอเคนะมาริบูครับการ์ด playing cards อันนี้ซื้อมาจากมาริบูเราชอบมาริบูก็จะซื้อของที่ไม่มีเหตุผลจากมาริบูโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการแกะกล่องของที่ผมเอากลับมาจากอเมริกานะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูจนถึงตอนนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์ subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็โอกาสหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับวันนี้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ